ันนี้ผู้บริหาร BTS ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าการต่อสัญญาจ้างเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นถูกต้องค่ะก่อนตั้งคำถามการทำงานของปปช.ที่เปิดเผยเอกสารลับในช่วงที่มีข้อพิพาทโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตัวแทนพนักงานบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า BTS ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายหนี้ค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าจำนวน 50,000 ล้านบาทหลังกังวลว่าหากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาจะกระทบการเจรจาชำระหนี้พร้อมกับขีดเส้นรัฐบาลค่ะให้ความชัดเจนแนวทางการชำระหนี้ภายใน7วันมิฉะนั้นอาจพิจารณาหยุดเดินรถค่ะส่วนกรณีปปช.แจ้งข้อกล่าวหาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมพวกรวม13คนกรณีหัวประมูลสัญญาว่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC นั้นนายสุรพงษ์เหล่าหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการ BTSC และกรรมการบริษัท BTS Group Holding หรือ BTS กล่าวว่าDSI เคยตรวจสอบสัญญาจ้างเดินรถฉบับดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี2555ขณะเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องบริษัทในปี2556บริษัทจึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมายค่ะขณะที่พันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท BTSC ซึ่งตำหนิการทำงานของปปช.นะคะหลังนำเนื้อหาของคดีซึ่งเป็นเอกสารลับมาเผยแพร่ต่อสื่อส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและราคาหุ้นของบริษัทค่ะเช่นเดียวกับนายคีรีกาญจนภาพประธานกรรมการ BTS ตั้งข้อสังเกตว่าคดีทั้งกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงที่บริษัทนั้นอยู่ระหว่างฟ้องร้องรัฐในโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มย้ำว่าที่ผ่านมาบริษัทนั้นได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องค่ะส่วนกรณีพนักงานเรียกร้องให้รัฐชำระหนี้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนั้นเป็นความกังวลของพนักงานค่ะแต่ BTS นั้นจะยังไม่หยุดเดินรถแต่หากหยุดเดินรถจริงก็จะแจ้งให้ประชาชนนั้นได้รับทราบล่วงหน้าค่ะ